ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบันไดที่สูงที่สุดในโลกขนกากเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะมาสร้างบันไดที่สูงที่สุดในโลกกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นบันไดที่ไม่มีใครเนี่ยสามารถปีนได้นะครับเพราะว่ามันสูงเกินไปนะคืนปีนไปแล้วตกลงมาเนี่ยอาจจะทำให้ตายเลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าเสียชีวิตนั่นแหละก็คงไม่มีใครที่จะกล้าปีนอีกแล้วนะก็ถ้าปีนไปก็นั่นแหละครับใครที่เป็นโรคหัวความสูงอะไรพวกเนี้ยอาจจะทําให้เค้าเรียกว่าอะไรเรียกว่าช็อกได้นะช็อกแล้วก็เป็นลมนะครับแล้วก็ตกลงมาตายนะนี่เลยนี่ฮะเราจะไปดูของคนกากว่าจะสร้างได้สูงขนาดไหนคนกากคิดว่าน่าจะสร้างประมาณสักความสูงเนี่ย60บล็อกนะฮะโอ้โห60บล็อกเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบจะสูงมากๆแล้วอะสูงมากๆแล้วนะ60บล็อกเนี่ยโอเคเราจะวางบันไดจากข้างล่างขึ้นบนนะถ้าเกิดว่าเราวางแล้วเกิดว่าเราวางจากบนลงล่างเนี่ยแล้วเราต้องกดชิปใช่ไหมถ้าเรากดชิปบ่อยเนี่ยมันจะทำให้มีแจ้งเตือนเด้งนะฮะพอแจ้งเตือนเด้งเนี่ยมันก็จะนั่นแหละมันก็จะน่ารำคาญใช่ไหมมันจะมีแจ้งเตือนเด้งเสียงดังเติร์ดเติร์ดอะไรเงี้ยไม่เชื่อคุณผู้ชมก็ลองดูสิโอเคเอามาสัก60บล็อกโอ้โหแค่นี้ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วนะเรียกได้ว่านั่นแหละโอ้โหนี่มันทะลุก้อนเมฆเลยนะนี่เป็นไงและนี่คือบันไดที่สูงที่สุดในโลกของขนกากนั่นเองนะเนี่ยสูงจนทะลุก้อนเมฆก็คิดเอาละกันว่ามันสูงขนาดไหนใครปีนเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ใจกล้าบ้าบินมากๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใจอ่อนไม่ใช่ดีถ้าคนจิตอ่อนกลัวความสูงกลัวอะไรพวกนี้อาจจะทำให้คุณช็อกได้เลยนะฮะตกลงมาก็ไม่ต้องสืบครับรอเก็บศพอย่างเดียวช็อตนี้ใครมันจะกล้าปีนวะเนี่ยโอ้โหสูงที่สุดในโลกซะด้วยนะนี่ฮะโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับบันไดของขนกากอย่าลืมให้คะแนนความสูงกันด้วยไปละบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับหรือจะเรียกว่าโปรก็ได้นะวันนี้นะครับขนเทพก็จะมาสร้างไม่ได้มาสร้างดิมาแข่งสร้างมาแข่งสร้างนะครับบันไดที่สูงที่สุดในโลกกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นบันไดที่แบบมันสูงอ่ะมันสูงแบบมันสูงเกินไปอ่ะมันสูงแบบไม่ได้ให้คนแบบมาปีนแล้วเข้าใจไหมเหมือนให้อะไรทั้งอย่างมาปีนอ่ะคือมันสูงมากเห็นไหมเนี่ยดูดิมันสูงแบบทะลุก้อนเมฆเลยนะฮะโอ้โหทะลุก้อนเมฆคิดเอาแล้วกันใครจะกล้าปีนครับผมบอกเลยคนที่ปีนนี่ต้องแบบว่าเป็นคนที่แบบใจแข็งใจกล้ามากๆอ่ะมันต้องใจมากๆถึงจะปีนได้ครับสูงเหนือก้อนเมฆเนี่ยโอ้โหคือแล้วบันไดมันก็ไม่มันเป็นบันไดอ่ะเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ภูเขามันไม่ใช่อะไรที่แบบปีนแล้วแบบขึ้นไปบนยอดแล้วมันจะไม่เป็นอะไรใช่ป่ะแต่เนี่ยมันเป็นบันไดครับมันเป็นบันไดปีนเฉยๆอ่ะมีแค่นั้นเลยนี่เห็นไหมมีแค่นั้นเลยครับแล้วคือแบบแค่ยืนน่ะแค่ยืนก็ไม่น่าจะพอแล้วครับยืน2ขาก็ไม่น่าจะพอแล้วเห็นไหมนั่นแหละมันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้ตกลงมาตายได้นะครับอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่าใครปีนได้โอ้โหคุณได้แบบใจกล้ามากครับปีนแล้วก็ต้องลงด้วยนะประเด็นไอ้ปีนก็น่ากลัวครับไอ้ลงก็น่ากลัวเหมือนกันถูกไหมนั่นแหละฮะมันเป็นบันไดสำหรับคนใจกล้า
นะสำหรับผู้กล้าแล้วพวกนี้เราจะวางบันไดจากล่างไปบนนะครับถ้าเราวางบนมาล่างมันจะลำบากกว่านะนี่ฮะต่อขึ้นไปเลยขาดนึงใกล้เสร็จแล้วนี่ฮะวางไปเลยรัวๆจึ๊บ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 โอเคเสร็จแล้วนี่สูงกว่าคนกากเห็นไหมนี่ฮะก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบันไดที่สูงที่สุดในโลกอย่าลืมให้คะแนนความสูงกันด้วยนะจ๊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 ะแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาแข่งสร้างบันไดที่สูงที่สุดในโลกกันนะฮะนี่เลยมาเดี๋ยวแฮกเกอร์จะมาสร้างกันเลยดีกว่านะครับแฮกเกอร์จะไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะโอเคมาเลยดีกว่ามานี่ตรงนี้เลยฮะนี่เอาช่วงนี้แล้วกันต่อขึ้นมาเลยคือเรามีต้นแบบอยู่แล้วเว้ยเรามีต้นแบบอยู่แล้วครับก็คือ2ของ2คนแรกก็คือคนกากับคนเทพเราก็จะเอาของเราเนี่ยให้มันสูงเท่ากันกับพวกมันก่อนใช่ป่ะแล้วเราอยากจะให้มันสูงกว่าเนี่ยกี่บล็อกก็ค่อยว่ากันแฮกเกอร์คิดว่าน่าจะสูงกว่าประมาณสัก30บล็อกได้โอ้30บล็อกถือว่าสูงกว่ากันเยอะเลยนะครับ30บล็อกเนี่ยนี่ฮะเหลือก้อนเมฆแล้วโอ้โหโอ้โหคือแบบปีนขึ้นไปนี่แบบช็อกแน่นอนครับผมบอกให้คนที่ปีนเนี่ยช็อกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเราจะไม่ต่อจากบนลงล่างไม่เอา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 คือมันต้องกดชิปรัวๆผมขี้เกียจมานั่งแคนเซิลไอ้แจ้งเตือนอะไรนะแจ้งเตือนที่แบบว่ากดชิปรัวมันจะแจ้งเตือนตะดึ๊ดน่ะผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเป็นนะนี่ต่อขึ้นบนไปเลยคือแค่ของคนกากก็ไม่น่าปีนแล้วครับแล้วมาดูของผมสิโอ้โหผมไม่รู้ผมไม่ได้นับหรอกว่ามันความสูงกี่บล็อกอะแต่รู้ว่ามันน่าจะเลย100ไปแล้วอะครับน่าจะเลย100บล็อกไปแล้วนะความสูงเนี่ยโอ้โหคือปีนไปเนี่ยแบบเป็นลมแน่นอนครับคือแบบแตกเขาเรียกว่าอะไรแบบกลายเป็นอากาศไปเลยอะแบบปีนสูงขนาดเนี้ยมาถึงยอดแบบมองไปข้างล่างแบบคือตัวคนปีนอาจจะกลายเป็นอากาศไปเลยก็ว่าได้ครับคือเป็นลมอ่ะวิญญาณหลุดจากวิญญาณหลุดออกจากร่างเองครับนี่ฮะเราจะมองกันรอบๆครับจะสังเกตว่าเราเห็นทุกอย่างเลยนะฮะที่อยู่บนพื้นดินโอเคไปละบ๊ายบายเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้พระเจ้าซีอุยเนี่ยก็จะมาสร้างก็จะมาแข่งสร้างบันไดที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างมาให้ใครปีนนะคือมันสูงมากครับมันสูงเกินไปอ่ะมันเหนือก้อนเมฆเลยอ่ะเอาโอ้โหลองคิดดูครับเราแค่ปีนสมมตินะเราแค่ปีนเสาไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหแค่เสาไฟฟ้ามันก็น่ากลัวใช่ไหมอันนี้มันสูงกว่าเสาไฟฟ้าแบบหลายล้านเท่าเลยก็ว่าได้นะครับคือแบบปีนไปนี่เป็นลมแน่นอนมาแน่นอนครับว่าสามคนนี้มันก็สูงมากพอใช่ไหมเดี๋ยวพระเจ้าจะให้มันสูงแบบว่าไม่สามารถที่จะวางบล็อกต่อไปได้เลยนะครับก็คือแบบมันเกินขีดจำกัดแล้วของเกม Minecraft นั่นเองนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับต่อไปเรื่อยฮะต่อไปเรื่อยจนกว่ามันจะบอกนะจนกว่ามันจะบอกว่าไม่ให้วางแล้วอะไรเงี้ยคือมันจะมีขีดจำกัดของมันอยู่อะน่าจะ256บล็อกหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเราวางเกินไปอะนี่ประมาณนี้อันนี้เท่ากันยังเนี่ยดูด่วนผมจะไม่เท่ากับนี้ครับเลยแหละอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครมาปีนบันไดของผมว่าคิดเอ้ยพระเจ้าคิดว่าไม่น่าจะมีใครปีนได้ครับบนโลกใบนี้เพราะว่ามันสูงเกินไปมันสูงแบบเหนือก้อนเมฆมาเยอะแบบมันแทบจะหลุดไปนอกโลกแล้วครับใครมันจะปีนได้ถูกไหมนี่ฮะมันเนี่ยมันเกินลิมิตแล้วต่อมากันเลยฮะบันไดนี่ต่อลงมาปุ๊บแล้วก็ต่อขึ้นไปเหมือนเดิมนะคือถ้าต่อบันไดจากล่างไปบนมันจะโอเคกว่าครับผมว่ามันเร็วกว่านะแค่กดสเปซบาร์ค้างแต่ชิปอะไอถ้าต่อบันไดจากข้างบนลงมาข้างล่างอะมันต้องกดชิปรัวๆครับเพราะเราต้องกดชิปย่อไงต้องย่อลงไปไงนี่ฮะ
เอาแค่แบบเหนือก้นเมฆผมคิดว่าคนปีนก็น่าจะโดนสายลมพัดตกลงไปตายแล้วแหละจริงไหมคือโอ้โหลมมันแรงอะเนาะโอ้โหนั่นแหละฮะน่ากลัวน่ากลัวต้องเป็นแบบนักบินอวกาศอะมาปีนอะเดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้โหมันสูงมากเลยเนี่ยขนาดพระเจ้าสร้างเองพระเจ้ายังว่าสูงเลยนะครับสำหรับบันไดอันนี้โอ้มันก็สูงเกินเอ้ยเสร็จแล้วเว้ยเออถึงยอดสักทีนึงนะนี่ครับถึงแล้วโอ้โหดูดูดูมันสูงมากเลยเนี่ยสูงจัดจัดโอ้ตกลงมาแบบไม่ต้องถามสภาพครับตกลงมาเนี่ยแบบกลายเป็นผงเลยครับเสร็จแล้วและนี่ก็คือบันไดที่สูงสุดในโลกของทั้ง4คนนี้นะฮะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไว้คะแนนความสูงของแต่ละคนกันด้วยนะแต่ของพระเจ้าก็โน1แล้วอ่ะเออนี่ฮะโอ้โหขนาดบินขึ้นไปยังไงนี่เลยอ่ะขนาดบินขึ้นแบบจะไปบนยอดยังนานเลยครับโอ้โหเนี่ยเลยยอดไปแล้วแทบจะไม่เห็นอะไรแล้วนะครับมันบนโลกใบนี้นะมันจะหลุดออกไปนอกโลกแล้วตกลงมาจึ๊บโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับบันไดที่สูงที่สุดในโลกสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ